ุ้นข้าวเหนียวอัญชันวิธีทำวุ้นข้าวเหนียวอัญชันเริ่มด้วยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและน้ำอัญชันเข้มข้นลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะใส่ข้าวเหนียวอัญชันนึ่งสุกคนให้เข้ากันตักหยอดลงในภาชนะที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีจัดวุ้นข้าวเหนียวอัญชันใส่ภาชนะตกแต่งด้วยขนมไข่แมงดาแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูวุ้นข้าวเหนียวอัญชันเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือก